สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะลุงเปียกับป้านุชออกเที่ยวอีกแล้วค่ะ3วันนะคะนี่นะคะดูนี่ตรงนี้ที่บ่อน้ำร้อนอีกที่หนึ่งค่ะเบอร์เรนจังชั่นค่ะตรงนี้เป็นฟรีแคมปิ้งนะคะมาพักได้เลยค่ะไม่ต้องเสียสตังค์ค่ะเดี๋ยวป้านุชวนหาที่ก่อนเราสามารถมาจอดได้เลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเซลฟ์คอนเทนค่ะมีห้องครัวห้องน้ำเขามีห้องน้ำให้อยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำร้อนกันข้างนอกใครอยากแช่น้ำร้อนสามารถมาได้เลยค่ะ อ๋อนี่ไงเขามีห้องน้ำเขาทำห้องน้ำเพิ่มให้ตรงนี้อีกข้างในนี้เป็นบ่อน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวป้านุชจะเข้าไปดูว่าคนเยอะไหมโอ้ก็ทำดีจังเลยเขามีห้องน้ำให้ข้างหน้าค่ะสามารถอาบน้ำได้บริการก็เปิดเข้าไปข้างในดูค่ะว่าเป็นยังไงมีคนไหมโอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นบ่อเล็กๆค่ะเดี๋ยวพนุษย์ถ่ายไม่ให้ติดคนค่ะบ่อเล็กๆค่ะอันนี้เป็นบ่อซึ่งน้ำเป็นไหลออกไปสู่ข้างนอกนะคะใสสะอาดสู้ที่ไร้นิ่งลิฟไม่ได้นะคะไร้นิ่งลิฟสะอาดกว่าโอ้บอกคนลึกค่ะดูนะคะนี่เห็นไหมฝั่งโน้นมีคนไปแช่ค่ะเขาเป็นน้ำร้อนออกมาจากตรงโน้นที่เราไปถ่ายไม่ได้ติดคนค่ะอุณหภูมินะคะเดี๋ยวป้านุชลองเอามือจิ้มดูค่ะดูบ่อเล็กละกันน้ำอุ่นน่ะโอ้น้ำอุ่นนะคะจริงค่ะบ่อสกปรกโอ้น้ำไม่ร้อนน้ำอุ่นค่ะเห็นนะคะนี่บ่อกว้างค่ะฝั่งโน้นมีคนนะคะบริเวณรอบๆบ่อน้ำร้อนค่ะน้ำไม่ค่อยร้อนสู้ไรนิ่งลิ้นไม่ได้นู่นค่ะหาที่จอดหรือว่าจะไปตกหาที่จอดค่ะไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปฝั่งนู้นค่ะไปหาที่จอดค่ะไปเลยค่ะลุงเปียโชเฟอร์ของเราที่นี่ก็มีห้องน้ำให้ฟรีใช่ตรงนี้ก็มีห้องน้ำฟรีค่ะตอนนี้เขาเก็บค่านั้นแล้วเป็นคืนละ7 เหรียญเขาจะมีนี่ไงถ้าตรงไหนไฟดูนะนี่ค่ะอันนี้ก็ตรงกำลังนี่คนเยอะเลยลุงเปียกำลังหาที่จอดค่ะหาที่เหมาะๆจอดแล้วก็แช่น้ำร้อนได้ค่ะฟรีเห็นไหมคะกองทัพคาราวานมาพักหน้าหนาวคนจะเยอะเนาะแต่ตรงนี้ไอ้ตรงนู้นจะเยอะกว่าไหมที่เราไปครั้งที่แล้วกูดูก้าหรือว่ามันใหญ่มันเป็นสองที่เนาะแต่ตรงนี้ที่จอดรถกว้างกว้างกว่าเนาะที่นู่นจอดได้เดี๋ยวก็เต็มแล้วเนี่ยเอาข้างๆนี้ก็ได้เราพักสักหนึ่งคืนเนาะแช่น้ำแล้วก็ไป